ด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ธนากรผิดถือหุ้นสื่อพ้นสภาพส.ส.ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม62เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่20พฤศจิกายนที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อแถลงด้วยวาจาและลงมติในคำร้องที่คณะกรรมการเลือกตั้งกกต.ร้องขอให้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนายธนากรจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3จากกรณีถือหุ้นสื่อบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดขณะลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.หรือไม่ขณะที่บรรดาตัวแทนของสถานทูตมารับฟังคำวินิจฉัยด้วยทั้งตัวแทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยสถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทยและสถานทูตเบลเยียมประจำประเทศไทยและทางเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งกับประชาชนที่มาร่วมให้กำลังใจว่าศาลจะใช้เวลาอ่านนานพอสมควรขอให้อยู่ในความสงบอย่าละเมิดอำนาจศาลต่อมาเวลา 13:45 นายธนากรจึงรุ่งเรืองกิจเดินทางมาถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วพร้อมภรรยาระวิพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจท่ามกลางผู้ร่วมเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากจากนั้นเวลา 14:30 นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยเมื่อสมาชิกภาพของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงทำให้ส.ส.บัญชีรายชื่อวางลงตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายน2562นับตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเลื่อนลำดับส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อพรรคขึ้นมาแทนประธานสภาต้องประกาศให้ผู้มีลำดับถัดไปเลื่อนมาเหมือนเดิมแทนตำแหน่งที่ว่างให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาส.พรรณิกาทวีตข้อความหลังธนาธรพ้นจากตำแหน่งส.ส.ในคดีหุ้นวีลักษณ์ระบุยังเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และแคนดิเดตนายกวันที่20พฤศจิกายนนางสาวพรรณิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่ได้ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพ้นจากตำแหน่งส.ส.ในคดีหุ้นวีลักษณ์โดยระบุศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายธนาธรพ้นจากตำแหน่งส.ส.เนื่องจากมีคุณลักษณะต้องห้ามเป็นผู้ถือหุ้นสื่ออนาคตใหม่ยังเดินหน้าต่อธนาธรยังเป็นหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและว่าแม้สิ้นสภาพส.ส.แต่นายธนาธรยังคงเป็นหัวหอกทีมอนาคตใหม่เตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์ธนาธรทิ้งข้อความสุดท้ายที่ประตูห้องรับรองพรรคก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินพ้นส.ส.ศาลรัฐธรรมนูญเริ่มอ่านคำวินิจฉัยสมาชิกส.ส.ของธนาธรหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่สิ้นสุดลงหรือไม่จากการถือหุ้นสื่อโดยศาลวินิจฉัยว่าการยื่นเรื่องของกกต.นั้นชอบด้วยกฎหมายทำให้คำร้องของธนาธรตกไปที่กล่าวว่าการรวบรัดขั้นตอนทำให้การรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนรอบด้านศาลวินิจฉัยว่าการทำนิตยสารถือว่าเป็นการทำหนังสือสิ่งพิมพ์เหมือนกันและไม่พบว่าไม่มีการจดแจ้งยกเลิกการพิมพ์ดังนั้นจะอ้างว่าปิดกิจการและเลิกจ้างแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวไปแล้วไม่ได้เพราะวีลักษณ์จะกลับมาทำอีกเมื่อไหร่ก็ได้เท่ากับว่าวีลักษณ์ทำสื่อมวลชน
ในวันที่ธนาธรสมัครเลือกตั้งศาลเห็นว่าจากพยานหลักฐานที่ได้ไต่สวนพบว่าปกติวีลักษ์ส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบอจ5เป็นปกติทุกปีและเมื่อมีโอนหุ้น8มกราคมกับส่ง21มีนาคมถือว่าผิดปกติทั้งที่อยู่ในวิสัยที่ทำได้ไม่ลำบากเกินไปโดยเฉพาะในช่วงการลงสมัครเลือกตั้งที่ต้องเร่งเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนก่อนสมัครศาลวินิจฉัยว่าธนาธรกลับจากบุรีรัมย์มากรุงเทพมหานครในวันที่8มกราคมจริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีการโอนหุ้นกันจริงจึงต้องดูหลักฐานอื่นๆประกอบด้วยแต่เมื่อดูแล้วพบว่าธนาธรยังถือหุ้นอยู่ในวันที่ลงสมัครเลือกตั้ง6กุมภาพันธ์เป็นลักษณะต้องห้ามทำให้สมาชิกภาพส.ส.ต้องสิ้นสุดลงล่าสุดมีการแชร์ภาพนายธนาธรทิ้งข้อความสุดท้ายที่ประตูห้องรับรองพรรครัฐสภาและชู3นิ้วก่อนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ้นจากการเป็นส.ส.นับตั้งแต่วันที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คือ23พฤศจิกายน62จากคดีถือหุ้นสื่อ